ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติศรีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันอีกแล้วนะครับเพลงที่จบลงไปนั้นแน่นอนครับคุณผู้ฟังหลายๆคนก็คงจะนึกออกนะครับว่าก็คือเพลงหมอนซ่อนผ้าวันนี้เรายังคงอยู่ในการพูดคุยกันนะครับถึงวาระ240ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับกรุงเทพของเราซึ่งเป็นที่หลอมรวมของวัฒนธรรมความหลากหลายทั้งหลายจนกลายเป็นกรุงเทพขึ้นมานะครับแล้วก็แน่นอนว่ามอญก็คือหนึ่งในชนชาติที่มีความสำคัญมากๆนะครับในการที่เข้ามาร่วมสร้างบ้านแปลงเมืองจนกลายเป็นประเทศไทยอย่างที่เป็นอย่างทุกวันนี้คำถามก็คือแล้วจริงๆเนื้อเพลงมอญซ่อนผ้าคืออะไรกันแน่หลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับเพราะว่าเคยร้องตอนเด็กๆนะครับบางคนก็เอาแบบเวอร์ชันง่ายสุดนะครับผมก็ได้ยินเวอร์ชันนี้มาตั้งแต่เด็กนะครับมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไว้นู่นไว้นี่ฉันจะตีก้นเธอนะครับแล้วก็จบบางคนก็บอกไม่ใช่มันยาวกว่านั้นนะครับบางคนก็บอกว่ามันอย่างนี้เลยมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไว้โน่นไว้นี่ฉันจะตีตูดเธอตูดใครตูดมันตูดฉันไม่เกี่ยวตูดเธอคนเดียวไม่เกี่ยวกับฉันอันนี้ก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งอีเวอร์ชันหนึ่งใครๆก็อาจจะเคยได้ยินบ่อยๆนะครับไม่ใช่แค่มอนเฉยๆต้องเป็นอีมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไปนู่นไปนี่ฉันจะตีก้นเธอระวังไว้ให้ดีผ้าผืนนี้จะอยู่กับใครเพราะว่ากติกาก็คือเราต้องนั่งล้อมวงกันคนที่เป็นมอญเนี่ยก็จะต้องเอาผ้าสักผืนหนึ่งเนี่ยมากำไว้แล้วทำเป็นรูปตุ๊กตาแล้วก็แอบซ่อนไว้ในตัวจะซ่อนไว้ตรงไหนก็ได้แล้วก็เดินวนรอบวงไปเรื่อยๆแล้วก็ให้คนในวงเนี่ยร้องเพลงช่วยกันปรบมือถูกต้องไหมครับให้เสียงมันดังๆและหลังจากนั้นคนที่เป็นมอญนี่ก็จะต้องแอบเอาตุ๊กตาหรือว่าผ้าขอเนี่ยไปวางไว้ที่หลังเด็กคนไหนสักคนหนึ่งแล้วก็ทำให้คนในวงเนี่ยไม่รู้ว่าเขาวางไปแล้วแล้วก็รีบเดินถ้าเกิดว่าเดินจนครบกลับมาที่คนที่นั่งโดยที่ไม่รู้ตัวว่ามีตุ๊กตาอยู่ได้เนี่ยมอนก็จะชนะคนที่นั่งโดยที่ไม่รู้ว่าตุ๊กตาอยู่หลังก็ต้องเอาขึ้นมาเป็นมอนแทนแต่ถ้าเกิดว่าระหว่างที่เดินอยู่แล้วคนที่นั่งอยู่แล้วมีตุ๊กตามอนอยู่ข้างหลังรู้ว่าคนนั้นเขาวางตุ๊กตาไปแล้วก็ต้องรีบหยิบตุ๊กตานั้นแล้ววิ่งแล้วตีมอนให้ได้ถ้าเกิดตีมอนได้ก็ถือว่าคนที่เอาตุ๊กตาไปชนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วบางคนเนี่ยก็บอกโอ้จริงๆเพลงมอนซ่อนผ้าเนี่ยมันยาวกว่านั้นเยอะเลยนะแล้วก็มีหลายเวอร์ชันด้วยถูกต้องไหมครับบางคนว่ามอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังหรือว่าตุ๊กตามาข้างหลังนั่งเผลอไม่คอยระวังตุ๊กตาอยู่ข้างหลังระวังจะถูกตีก็มีหลายเวอร์ชันมากแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าเพลงมอนซ่อนผ้าไม่ได้เป็นการละเล่นของมอนนะครับเพลงมอนซ่อนผ้าเป็นการละเล่นของคนไทยที่เอาความใกล้ชิดระหว่างคนไทยกับคนมอญเนี่ยมาพูดคุยกันแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นเกมนะครับผมไปได้มีโอกาสอ่านนะครับศิลปวัฒนธรรมฉบับเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2548เขียนโดยคุณองค์บรรจุนนะครับชื่อว่ามอญซ่อนผ้าไม่ใช่การละเล่นของมอญนะครับจริงๆเนื้อหายาวนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตนำเอาเรื่องราวที่เกี่ยวกับแล้วทำไมมอญต้องซ่อนผ้าเนี่ยมาให้ฟังก็คือจริงๆแล้วคนมอญซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศเมียนมาเนี่ยเขามีความเชื่อในเรื่องของผีครับคือในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยเราเชื่อในเรื่องของผีก่อนที่จะมีศาสนาอื่นๆเข้ามานะครับผีเนี่ยถือว่าเป็นวิญญาณเป็นขวัญ นะครับเป็นสิ่งลี้ลับสักอย่างหนึ่งนะครับที่มีทั้งผีดีและมีทั้งผีร้ายนะครับแน่นอนว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเมื่อเสียชีวิตไปก็กลายไปเป็นผีนะครับแล้วก็ผีเนี่ยก็ถือว่าเป็นผีดีนะครับแล้วก็จะมาดูแลปกปักรักษาลูกหลานให้ลูกหลานได้อยู่อย่างปลอดภัยมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นในบ้านของชาวมอญทุกบ้านตามประเพณีของเขาเนี่ยจะต้องมีเสาเอกครับและเสาเอกเนี่ยแน่นอนเป็นเสาต้นแรกเลยใช่ไหมครับที่ลงหลักปักฐานเพื่อที่จะสร้างบ้านหลักขนาดใหญ่ครอบเสาหลานเพราะนั้นเสานั้นเป็นเสาที่มีความสำคัญมากเพราะว่าต้องแบกรับโครงสร้างของทั้งบ้านเอาไว้นะครับเพราะนั้นเสาหลักหรือว่าเสาเอกเนี่ยชาวมอญซึ่งตามข้อเขียนของคุณองค์บรรจุนเนี่ยก็จะบอกว่าเขาเรียกว่าเสาผีซึ่งเสาผีเนี่ยจะต้องอยู่ในเรือนใหญ่ชั้นในและอยู่ในห้องนอนของเจ้าบ้าน
ตรงเสาผีนี่แหละก็จะต้องมีการแขวนหีบหรือว่ามีการเอาผ้าผีมาใส่ไว้คำถามคือผ้าผีคืออะไรนะครับภายในหีบหรือว่าภายในห่อผ้าเนี่ยก็คือผ้านุ่งผ้าห่มผ้าโพกศีรษะแล้วก็แหวนทองหัวพลอยทองแดง1วงซึ่งเป็นแหวนประจำตัวของคนมอญมอญก็จะเอาผ้าเนี่ยแหละครับผ้านุ่งผ้าโพกหัวแล้วก็แหวนของปู่ย่าตายายของพ่อแม่บรรพบุรุษเนี่ยมาห่อผ้าเก็บรักษาไว้อย่างดีในที่มิดชิดนี่แหละครับคือมอญซ่อนผ้าแล้วก็แน่นอนต้องมีการหมั่นคอยดูแลรักษาผ้าผืนนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเส้นสวงนะครับเคารพบูชาผีบรรพบุรุษเพราะฉะนั้นผ้าเนี่ยต้องหมั่นดูแลใส่ใจตรวจตราความเรียบร้อยอยู่เนืองๆอย่าให้ฉีกขาดแมลงกัดแทะหรือสูญหายไปได้หากลูกหลานไม่หมั่นดูแลปล่อยให้ผ้าผีฉีกขาดก็จะเอาคราวเคราะห์มาให้นะครับหรือว่าถ้าในห้องนี้ที่เป็นห้องที่มีเสาเอกหรือว่าห้องที่มีเสาผีอยู่เนี่ยนะครับมีการละเมิดจารีตประเพณีอื่นๆนะครับก็จะนำเอาคราวเคราะห์มาให้การละเมิดจารีตประเพณีเช่นอะไรครับเช่นห้ามให้คนนอกผีคนนอกผีก็คือคนที่ไม่ได้เป็นลูกหลานของปู่ย่าตายายที่เสียชีวิตหรือว่าคนนอกตระกูลเนี่ยมาหลับนอนในลักษณะคู่ผัวตัวเมียในเรือนชั้นใหญ่เห็นไหมฮะเขาก็ป้องกันเรื่องชู้สาวนะครับแล้วก็แน่นอนแม้แต่ว่าลูกสาวที่ออกเรือนไปแล้วซึ่งถือว่าเป็นผีของคนอื่นก็คือเมื่อออกเรือนไปแล้วก็ไปเป็นผีก็คือไปเป็นครอบครัวของคนอื่นฝ่ายมอญเนี่ยจะถือผีทางฝ่ายชายนะครับโดยผีหรือว่าการดูแลบรรพบุรุษเนี่ยจะต้องถ่ายทอดผ่านลูกชายคนหัวปีก็จะมาสมสู่หรือว่ามามีเพศสัมพันธ์กันในห้องนี้ไม่ได้นอกจากนั้นก็ยังมีข้อห้ามนะครับเช่นห้ามคนตั้งท้องยืนพิงเสาบ้านห้ามคนในตระกูลจัดงานเงียบๆนะครับถ้าจะจัดงานก็ต้องแจ้งญาติทุกคนในตระกูลให้มารวมกันห้ามคนในตระกูลจัดงานเกิน1ครั้งภายใน1ปีนะครับถ้าไม่ทำแบบนั้นผีก็จะโกรธก็ประหยัดดีนะครับให้จัดได้แค่1ปีแล้วไหนจะจัดทั้งทีแล้วก็ต้องให้ครอบครัวได้รับรู้ด้วยแล้วถ้าเกิดผิดทำเกินหรือว่าทำผิดคำสั่งผีบรรพบุรุษก็จะโกรธนะครับทำให้ทำมาหากินไม่ขึ้นวิธีการแก้ก็คือตั้งพิธีรำผีเป็นการไถ่โทษแล้วก็แน่นอนครับผีหรือว่าไอ้ตุ๊กตาที่เอาผ้าต่างๆมาพันรวมกันแล้วก็มีแหวนอยู่ข้างในเนี่ยที่อยู่บนเสาผีหรือว่าผ้าผีเนี่ยก็จะเป็นคำสั่งของคนมอญเลยนะครับผู้เขียนคุณองค์บรรจุนก็เขียนไว้ว่าคนมอญนั้นสั่งนักสั่งหนามาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายสั่งห้ามลูกห้ามหลานเป็นคำขาดว่าไม่ให้เล่นตุ๊กตาเพราะนั้นเรื่องมอญซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปนะครับจากการที่คนไทยของเรานี่แหละนะครับไปเห็นพฤติกรรมอันเนี้ยของมอญนะครับแล้วก็เอามาเล่นร้องเล่นเป็นการละเล่นปกติเวลาเราพูดถึงมอญเนี่ยอีกคำหนึ่งที่เราใช้แทนคำว่ามอญด้วยก็คือคำว่ารามันมอญหรือว่ารามันเนี่ยถือว่าเป็นชนชาติที่เก่าแก่มากนะครับแล้วก็มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานานนะครับถ้าไปขุดค้นทางหลักฐานโบราณคดีเนี่ยเราพบนะครับว่ามอญเนี่ยเคยตั้งถิ่นฐานอยู่โอ้โหในพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับตั้งแต่ตอนกลางของประเทศไทยนะครับในยุคทวาราวดีขึ้นไปจนถึงตอนเหนือนะครับในอาณาจักรฮริพุนชัยนะครับซึ่งปัจจุบันก็คือลำพูนลำปางเชียงใหม่นะครับก่อนที่ทั้งสองอาณาจักรเนี่ยนะครับก็จะเสื่อมลงไปนะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่คนมอญยังตั้งถิ่นฐานอยู่นะครับแล้วก็จุกตัวอยู่หนานั่นก็คือในประเทศเมียนมานะครับเมียนมาเองเนี่ยก็มีรัฐมอญด้วยแม้ว่ามอญเองนะครับจะไม่มีประเทศแล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นแค่กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่นะครับกระจัดกระจายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับมีบรรพบุรุษลูกหลานอยู่ในประเทศไทยนะครับอยู่ในเมียนมานะครับแต่ว่าเอกลักษณ์หรือว่าอัตลักษณ์ของชนชาติมอญภาษามอญแล้วก็วัฒนธรรมของมอญเนี่ยก็ยังคงมีความโดดเด่นอยู่เสมอๆนะครับในประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกันนะครับว่าเมื่ออาณาจักรมอญเนี่ยถูกพม่ารุกรานเข้ามาปกครองเนี่ยมอญจำนวนมากก็หนีเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในประเทศไทยนะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็แน่นอนเรื่อยมาจนกระทั่งถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นจริงๆแล้วมอญเองก็มีการพยายามนะครับในการที่จะรักษาภูมิปัญญาเอาไว้อย่างเช่นเรื่องของผ้าผีที่ผมเล่าเนี่ยจริงๆแล้วในหีบที่ใส่ผ้าผีเนี่ยก็มีตำรามีองค์ความรู้มีชุดศิลปะการแสดงมีอย่างอื่นสืบไว้ด้วยแล้วก็ให้เก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือห้องนอนของเจ้าของบ้านการอพยพเข้าสู่ประเทศไทยของมอญเนี่ยมีด้วยกันหลายสาเหตุนะครับส่วนใหญ่ก็จะถูกกวาดต้อนเข้ามาในฐานะเฉลยศึกนะครับอพยพเข้ามานะครับบางทีก็ไม่ได้ต้องอพยพบางทีก็หนีจากพม่าเข้ามาเลยนะครับไม่ใช่กวาดต้อนเข้ามาเพราะว่าเราไปลบชนะอย่างเดียว
ส่วนหนึ่งที่ทำให้มอญเนี่ยเลือกไทยเป็นที่อพยพก็เพราะว่าแน่นอนครับว่าหัวเมืองมอญกับหัวเมืองของประเทศไทยเนี่ยมันมีชีวิตความเป็นอยู่มีพื้นฐานทางสังคมที่ใกล้เคียงกันมากนะครับสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศอาหารการกินนะครับชีวิตวิถีชีวิตต่างๆขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็แน่นอนเรื่องของศาสนาพุทธเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความใกล้เคียงกันอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมมอญกับวัฒนธรรมไทยเองก็ผสมปนเปกันมีการบันทึกเอาไว้นะครับว่าการอพยพของชาวมอญเข้าสู่ประเทศไทยครั้งใหญ่ๆเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน8ครั้งซึ่ง5ครั้งใหญ่เนี่ยก็อยู่ในสมัยของกรุงศรีอยุธยาแน่นอนว่าทุกครั้งที่เราไปตีทางฝั่งพม่าหรือพม่าปราบปรามมอญมากๆเนี่ยมอญก็จะเข้ามาอพยพของไทยไทยเองก็ใช้พวกมอญเหล่านี้แหละครับเป็นคล้ายๆแบบเป็นสปายนะครับเป็นกองสอดแนมเข้าไปสำรวจกิจการในพม่าดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นมหาราชวงศ์พงศาวดารพม่าอย่างเงี้ยก็ใช้คนมอญเป็นคนแปลนะครับเพื่อที่จะทำให้เรารู้ถึงเรื่องของกิจการภายในของเมียนมาแล้วก็เรื่องของศิลปวิทยาการต่างๆที่เป็นภาษาพม่าเนี่ยอย่างเช่นตำราพิชัยสงครามของพม่าเนี่ยเราก็จะมีคุณนางชาวมอญนี่แหละเป็นคนแปลให้เพราะนั้นมอญแปลพักก็เป็นเรื่องที่คนพม่าเองก็บางทีก็โกรธเครียดแค้นนะครับว่าเออมาอยู่กับฝั่งไทยบางทีไทยเราเองก็รู้สึกเอ๊ะพม่ามอญพวกนี้มันเป็นไส้ศึกมาสืบกิจการของฝั่งอยุธยาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยปกติตลอดทั้งประวัติศาสตร์การอพยพคนมอญเข้ามาในสมัยของที่เป็นร่วมสมัยกับเราเนี่ยนะครับก็มีการอพยพเลยอีก3ครั้งครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งก็คือในสมัยกรุงธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีเองเนี่ยนะครับหลังจากที่ไปยันศึกพม่าได้ก็มีชาวมอญครอบครัวมอญเนี่ยอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยพระเจ้ากรุงธนบุรีเองก็พระราชทานภูมิลำเนาให้กับชาวมอญพวกนี้อยู่นะครับเราก็เลยได้เจอกับพวกมอญเกาะเกล็ดใช่ไหมครับปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ที่ปักเกล็ดเขตนึงนะครับของจังหวัดนนทบุรีอีกที่หนึ่งนะครับก็ให้ไปอยู่ที่สามโคกนะครับเราก็จะมีมอญสามโคกอยู่ที่ปทุมธานีในสมัยของกรุงเทพนะครับตลอด240ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการอพยพเข้ามาของชาวมอญและลอกใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยของรัชกาลที่2สมัยของรัชกาลที่2เนี่ยมีหลักฐานในพระราชพงศาวดารว่ามีชาวมอญอพยพจำนวน 40,000 คนเศษนะครับเข้ามาอยู่ในประเทศไทยตอนนั้นนะครับสยามตอนนั้นซึ่งก็รัชกาลที่2เองก็พระราชทานบ้านเรือนนะครับให้ไปตั้งอยู่ที่เดียวกันกับมอญกลุ่มแรกที่มาจากสมัยธนบุรีแหละครับก็คืออยู่ที่เกาะเกล็ดแล้วก็อยู่ที่สามโคกแล้วก็เปิดพื้นที่ใหม่ให้มอญเข้าไปอยู่ด้วยนั่นก็คือเมืองนครเขื่อนขันนะครับซึ่งแน่นอนเมืองนครเขื่อนขันก็คือปัจจุบันคืออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับเราก็เลยมีมอญพระประแดงเขื่อนขันเองก็เป็นชื่อบอกนะครับสมุทรปราการพระประแดงเนี่ยขันทะก็คือขอไข่แม่นาการนอนหนูทอทงกลันเนี่ยหมายถึงบ้านเมืองนะครับเขื่อนขันก็คือเมืองที่เป็นหน้าด่านชายน้ำนะครับของสยามตอนนั้นก็แน่นอนอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการสมัยรัชกาลที่2นะครับของกรุงรัตนโกสินทร์ก็จะเป็นช่วงของสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่3นะครับช่วงนี้เองก็แน่นอนว่าพม่าตอนล่างเนี่ยก็เริ่มเสียให้กับอังกฤษแล้วนะครับมอญอีกจำนวนหนึ่งก็อพยพเข้ามานะครับซึ่งมอญที่อพยพเข้ามาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่นครเขื่อนขันหรือว่าที่พระประแดงนะครับแล้วก็เป็นเครือญาติกับคุณนางมอญที่รับราชการในสยามด้วยก็คือเจ้าพระยามหาโยธานะครับคนมอญเนี่ยจะเก่งมากเรื่องงานสถาปัตยกรรมงานวิศวกรรมนะครับถ้าใครเคยไปที่สังขบุรีทองผาภูมินะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็จะเจอสะพานมอญขนาดใหญ่เลยนะครับเจ้าพระยามหาโยธาเนี่ยนะครับชื่อมอญนะครับทอเรียนะครับแล้วก็นามสกุลไทยในยุคหลังก็คือต้นตระกูลนามสกุลคัจฉเสนีแน่นอนว่ามอญเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารนะครับแล้วก็ยังได้รับราชการเป็นขุนนางนะครับในการที่จะทำงานรับใช้กับราชการของกรุงสยามด้วยนะครับเรามีขุนนางที่ดูแลพวกมอญโดยเฉพาะนะครับเขาเรียกว่าตำแหน่งจักรีมอญทำหน้าที่ควบคุมดูแลกองมอญอาสาทั่วทางพระราชอาณาจักรสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยตำแหน่งจักรีมอญเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีบรรดาศักดิ์เทียบเท่ากับเจ้าพระยาอย่างเช่นเจ้าพระยามหาโยธาอย่างที่ผมบอกให้ฟังนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เรามักจะได้ยินชื่อในประวัติศาสตร์บ่อยๆก็คือพญาเจ๋งพญาเจ๋งเองก็เป็นบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งนะครับที่พาชาวมอญเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้ากรุงธนบุรีในปี2318หลังจากนั้นเองนะครับก็ได้รับการแต่งตั้งพระราชทานบัญญาศักดิ์นะครับจนเป็นเจ้าพญามหาโยธานราธิบดีศรีพิชัยนรงค์นะครับก็อย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นนะครับเป็นต้นตระกูลคัจฉเสนี
ราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วแหละว่ามอญกับไทยเนี่ยก็มีความใกล้ชิดกันมากนะครับแม้แต่พระราชวงศ์ของไทยเองเนี่ยก็มีเชื้อสายมอญด้วยคนมอญที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็มีชุมชนต่างๆเกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมากนะครับชุมชนชาวมอญที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะครับก็ยังคงมีอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นมอญเกาะรัตนโกสินทร์นะครับอันนี้นี่ปัจจุบันนี้ไม่ได้มีคนมอญอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้เราสืบเชื้อกลับไปได้นะครับว่าเคยมีกลุ่มชุมชนมอญอยู่บนเกาะรัตนโกสินทร์นะครับเกาะรัตนโกสินทร์ในบริเวณที่บอกก็คือบริเวณปากคลองบางลำพูปากคลองบางลำพูยาวไปจนถึงท่าช้างวังหน้านะครับซึ่งบริเวณตรงนี้เนี่ยเป็นบ้านเดิมของเจ้าพญามหาโยธาทอเรียกเขาจะเสนีอย่างที่ผมเรียนให้ทราบไปตอนต้นต่อมาก็ได้ตกทอดไปถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศรวรฤทธิ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับซึ่งก็ประสูติร่วมกับเจ้าจอมมันดาซ่อนกลิ่นซึ่งก็มีเชื้อสายมอญพอถึงสมัยของรัชกาลที่6นะครับก็รัชกาลที่6ก็พระราชทานนะครับให้มีการสร้างตำหนักขึ้นใหม่ในบริเวณนี้นะครับเรียกกันว่าวังถนนพระอาทิตย์เริ่มนึกออกแล้วใช่ไหมครับว่าพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับจากปากคลองบางลำพูไปจนถึงท่าช้างวังหน้าเนี่ยแน่นอนมันต้องมีส่วนหนึ่งปัจจุบันกลายเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็วัดมหาธาตุนะครับแต่ว่าถ้าล้นมาทางด้านที่จะอยู่ใกล้ๆบางลำพูเนี่ยเราก็รู้จักถนนพระอาทิตย์ใช่ไหมครับวังถนนพระอาทิตย์เนี่ยอีกชื่อหนึ่งที่เรารู้จักกันก็คือวังมริวันปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็ให้เช่านะครับให้เป็นอาคารที่ทำการของ FAO นะครับ Food and Agricultural Organization หรือว่าองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติปัจจุบันไม่มีคนมอญเลยอยู่แล้วนะครับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะครับคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก็อยู่ในเขตของกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยนะครับก็คือสะพานมอญสะพานมอญก็อยู่ใกล้ๆกรมรอดอนะครับออกจากวัดโพไปมีกรมรอดอตรงต่อไปก็จะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าสะพานมอญนะครับแล้วก็เรามักจะได้ยินเสมอๆนะครับโรงเรียนสอนขับรถสอสะพานมอญอย่างเงี้ยมอญที่อยู่ที่สะพานมอญเนี่ยนะครับเป็นชาวมอญที่อพยพมาในช่วงที่เราเสียกรุงศรีอยุธยานะครับพม่าเดินทัพมาชาวมอญก็หนีทัพมาก่อนนะครับในยุคของการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2สมเด็จพระเจ้าตากนะครับโปรดให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณนี้แหละครับใกล้ๆกับป้อมวิชัยประสิทธิ์ซึ่งป้อมวิชัยประสิทธิ์เนี่ยเมื่อก่อนมี2ข้างใช่มั้ยครับข้างนึงอยู่ทางฝั่งกรุงเทพอีกข้างนึงอยู่ฝั่งกรุงธนฝั่งกรุงเทพตอนนี้รื้อไปแล้วแต่ฝั่งกรุงธนเนี่ยยังมีอยู่บริเวณฝั่งกรุงเทพนี่แหละครับที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระราชทานพื้นที่ให้กับชาวมอญเหล่านี้อยู่ต่อมาพระยาศรีสหเทพทองเพ็งก็คือคนมอญที่อยู่ในชุมชนเหล่านี้แหละนะครับที่รับราชการจนได้ตำแหน่งเป็นพระยาก็รวบรวมชาวมอญแถวนั้นนะครับสร้างสะพานข้ามคลองที่เป็นคลองคูเมืองขึ้นมาแล้วเราก็เลยเรียกสะพานนั้นที่มอญเป็นคนสร้างเรียกว่าสะพานมอญปัจจุบันนี้นะครับก็ยังคงเป็นสะพานที่เราสามารถไปดูได้อยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นไม้แบบเดิมที่ช้างเดินได้ต่อไปแล้วนะครับกลายเป็นสะพานคอนกรีตไปแล้วนะครับอยู่ตรงบริเวณที่เป็นจุดตัดกันนะครับของถนนเจริญกรุงตัดกับถนนอัจฉดางนะครับเราก็จะเรียกสี่แยกนี้ว่าสี่แยกสะพานมอญอีกกลุ่มนึงออกไปอยู่ไกลหน่อยนะครับไปอยู่ที่เขตบางขุนเทียนแสมดำนะครับแขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนเลยนะครับก็จะเป็นชุมชนมอญที่เรียกว่าชุมชนมอญบางกะดีชุมชนมอญบางกะดีเนี่ยโอ้สืบอายุกลับไปนะครับน่าจะอยู่มาตั้งแต่สมัยราวปลายรัชกาลที่3ปัจจุบันนี้ชุมชนมอญบางกะดีที่แขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนของกรุงเทพเองเนี่ยยังถือว่าเป็นชุมชนมอญอีกชุมชนหนึ่งนะครับที่ยังมีวิถีชีวิตที่โอสามารถที่จะไปเอนจอยวิถีชีวิตแบบมอญได้นะครับกินอาหารแบบมอญนะครับมีวัดแบบมอญนะครับแล้วก็มีพิธีสงกรานต์แบบมอญอย่างนี้เป็นต้นอีกส่วนหนึ่งก็คืออยู่ในกรุงธนบุรีเองเลยนะครับแขวงฮิรันรุจีเขตธนบุรีนะครับก็คือชุมชนมอญบางไส้ไก่นะครับหรือว่าชุมชนมอญวัดประดิษฐารามปัจจุบันนี้นะครับชุมชนมอญวัดประดิษฐารามเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยเรียกไอ้คำว่าบางไส้ไก่เนี่ยก็มาจากภาษามอญมอญเนี่ยนอกจากจะเก่งในเรื่องของงานสถาปัตยกรรมเก่งในเรื่องของงานวิศวกรรมแล้วนะครับเขายังเก่งอีกเรื่องนึงด้วยก็คือเรื่องของการต่อเรือนะครับเพราะว่าชุมชนมอญเดิมเนี่ยก็อยู่ในโอ้
คุณลองนึกภาพดูว่ามอญพอแตกจากทางด้านพระโคหงสาวดีทางด้านรัฐมอญขึ้นไปเนี่ยก็ขึ้นไปอยู่นั่นเลยครับทะเลสาบทางตอนบนของประเทศพม่าปัจจุบันนี้ก็มีชุมชนมอญขนาดใหญ่อยู่แล้วก็สร้างเป็นเมืองลอยน้ำอยู่ในทะเลสาบของพม่าด้วยนะครับทางตอนเหนือนะครับใกล้ๆกับพระธาตุอินแขวนนะครับมาถึงประเทศไทยเราเองนะครับคนมอญเองก็ยังเอาองค์ความรู้ในเรื่องของการต่อเรือเดินเรือเนี่ยนะครับมารับใช้ราชการที่กรุงสยามด้วยนะครับคำภาษามอญเนี่ยนะครับ เรียกอู่เรือหรือว่ากองเรือเนี่ยว่าสกายไอ้คำว่าสกายเนี่ยนะครับพอมาถึงสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่1แถวนี้เนี่ยก็ถูกเรียกเพี้ยนไปเป็นภาษาไทยว่าสะไก่สะไก่สะไก่และจากสะไก่เนี่ยในที่สุดก็ถูกเรียกเพี้ยนไปเป็นไส้ไก่เพราะนั้นชุมชนมอญวัดประดิษฐารามเนี่ยบางคนก็เลยเรียกว่าชุมชนมอญบางไส้ไก่ไอ้บางไส้ไก่เนี่ยย้อนกลับมาจากคำว่าสกายหรือว่าสะไก่นะครับซึ่งมอญกลุ่มนี้อพยพมาจากเมืองทวายมฤตนะครับแล้วก็มารับราชการเป็นฝีพายเรือหลวงนะครับเดิมเนี่ยเรือหลวงของเราที่ตั้งสำหรับสร้างเรือในพระราชพิธีต่างๆแล้วก็เรือรบที่เป็นเรือรบขนาดที่เราใช้ไม้ทำนะครับก็ตั้งอยู่แถวๆนี้นะครับบางไส้ไก่หรือว่าวัดประดิษฐารามนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ย้ายออกมาแล้วนะครับย้ายออกมาอยู่ตรงไหนก็ย้ายออกมาอยู่ตรงบริเวณสะพานพระราม6นะครับแล้วก็ตอนหลังนี้ก็ย้ายออกมาอยู่ที่คลองบางหลวงนะครับก็ยังเป็นปากคลองบางไส้ไก่อยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ถ้าไปดูแถวๆปากคลองบางกอกน้อยนี่ก็จะมีพระทันเรือที่ใช้ในพระราชพิธีอยู่ด้วยนอกนั้นแล้วนะครับก็จะมีมอญกลุ่มใหญ่ๆนะครับเรียกว่ามอญคลอง14นะครับมอญคลอง14นี่ก็อยู่สมุทรสาครนะครับจากเดิมที่อยู่สมุทรสาครอยู่ปทุมธานีอยู่นนทบุรีนะครับอยู่พระประแดงเนี่ยตอนหลังก็ย้ายเข้ามาทำงานอยู่ในเขตชานกรุงเทพนะครับก็เป็นมอญหนองจอกอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นมอญที่ขยายตัวมาจากมอญพระประแดงก็จะมาอยู่ที่ลาดกระบังนะครับเรียกว่ามอญวัดสุธาโพธิ์มอญนี้เองก็เป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นมาเขาก็อยู่ใกล้ๆในชุมชนของเขานะครับเพราะว่าวัดสุธาโพธิ์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาโดยเจ้าจอมมารดาซ่อนกลิ่นซึ่งก็เป็นเจ้าจอมของในหลวงรัชกาลที่4ซึ่งมีเชื้อสายมอญปัจจุบันนี้ในต่างจังหวัดก็ยังมีคนมอญอยู่เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็เผอเนี่ยวัฒนธรรมมอญในต่างจังหวัดเนี่ยยังคงเข้มข้นอยู่มากนะครับแล้วก็ไปดูวิถีชีวิตชาวมอญได้นะครับชาวมอญกลุ่มหนึ่งก็จะอยู่ที่โพธารามนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับกลุ่มนี้ก็ถือว่าอยู่ตั้งแต่บ้านโป่งโพธารามริมฝั่งแม่น้ำแม่กรองนะครับเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนก็คือวัดม่วงนะครับที่อำเภอบ้านโป่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังมีเขายังมีตั้งชื่อชุมชนของเขานะครับเป็นภาษามอญด้วยนะครับเรียกว่ากวานเกิร์กกวานเกิร์กเนี่ยก็แปลว่าหมู่บ้านเกิร์กนะครับกวานแปลว่าหมู่บ้านยังมีหลักฐานต่างๆอยู่เลยนะครับว่าชุมชนวัดม่วงเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2223นะครับลองนึกภาพดูว่าเกิดตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเป็นชุมชนมอญที่มีความสำคัญมากๆนะครับมีวัดสำคัญสำคัญอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่เลยนะครับวัดใหญ่นครชุมวัดโพธิโสภารามวัดมะขามวัดคงคารามแล้วก็มีวัดที่มีภาษาเป็นชื่อภาษามอญด้วยนะครับเรียกว่าวัดเพียโตนะครับหรือว่าวัดกลางวัดนี้เองก็ถือว่าเป็นวัดของเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายรามันนิกายนะครับก็เป็นวัดที่มีความสำคัญนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีการจัดงานพิธีเทศกาลวัฒนธรรมมอญเผยแพร่อยู่ด้วยนะครับที่จังหวัดราชบุรีอีกกลุ่มนึงก็แน่นอนเราได้ยินอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะครับก็คือมอญสามโคกมอญสามโคกก็อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีมอญสามโคกเนี่ยก็มีบรรพบุรุษเข้ามาหลักๆ2คราวนะครับคราวแรกเลยที่ตั้งชุมชนเลยก็คือคราวที่เข้ามาในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วก็คราวที่2ก็จะเป็นสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีชื่อสามโคกเองเนี่ยนะครับก็มีเขียนอยู่ในแผนที่ของชาวฮอลันดาที่เข้ามาในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระในสมัยของกรุงศรีอยุธยาด้วยนะครับแล้วเขาก็เขียนว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าPotte Baker Drop นะครับ Potte Baker Drop นะครับก็คือ Potter ก็หม้อนะครับ Baker ก็คือปั้นหม้อแล้วเอาไปเผานะครับเพราะนั้นก็คือชุมชนหมู่บ้านที่ทำเครื่องปั้นดินเผาปั้นหม้อปัจจุบันนี้ก็แน่นอนนะครับเรายังพบโบราณสถานที่เป็นเตาขนาดใหญ่ในการที่จะใช้อบดินเผาตรงนี้อยู่นะครับริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในชุมชนมอญสามโคกนะครับหรือว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าตุ่มสามโคกอย่างเงี้ยนะครับก็หมายถึงว่าเขาเก่งในเรื่องของการทำเครื่องปั้นดินเผาอีกกลุ่มนึงนะครับอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับอยู่กันเป็นเกาะนะครับก็คือชุมชนมอญที่เกาะเกร็ดหรือว่าปากเกร็ด
นะครับโอ้โหตรงนี้นี่ถือว่าเป็นชุมชนมอญที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับแล้วก็ยังมีวิถีชีวิตมอญอย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าบนเกาะนี้เนี่ยนะครับมีชุมชนมอญอยู่กันถึง46ชุมชนและใน46ชุมชนเองเนี่ยก็มีวัดสำคัญตั้งอยู่หลายวัดมากนะครับทั้งในฝั่งที่เป็นฝั่งเกาะแล้วก็ฝั่งที่อยู่นอกเกาะนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดปรมัยยิกาวาสนะครับวัดเกาะพญาเจงนะครับวัดเสาธงทองนะครับเพราะปกติแล้วชุมชนมอญเนี่ยเวลามีวัดมอญก็จะมีเสาที่มีรูปหงส์อยู่ข้างบนนะครับเป็นที่ระลึกด้วยอีกพื้นที่หนึ่งก็คือชุมชนมอญปากลัดนะครับหรือว่าชุมชนมอญพระประแดงชุมชนมอญปากลัดหรือว่าชุมชนมอญพระประแดงก็อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับมีคนสันนิษฐานไว้นะครับว่าคำว่าพระประแดงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นภาษาขอมเป็นภาษาเขมรแล้วก็เป็นเมืองโบราณมาตั้งแต่สมัยเขมรแล้วรัชกาลที่2เนี่ยให้สร้างเมืองพระประแดงขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นปราการป้องกันการบุกรุกเข้ามาทางทะเลนะครับแล้วก็รัชกาลที่2เองก็พระราชทานนามให้กับพระประแดงสมัยนะครับว่านครเขื่อนขันโดยคนที่เป็นวิศวกรในการที่สร้างเมืองเขื่อนขันขึ้นมาเนี่ยก็คือเจ้าพญามหาโยธาเจ๋งหรือว่าพญาเจ๋งนะครับที่เป็นชาวมอญจากสามโคกปทุมธานีนะครับก็เข้ามาสร้างเมืองรักษาเมืองด้วยนะครับแล้วก็เป็นป้อมปราการแห่งใหม่เพราะฉะนั้นเมืองนครเขื่อนขันเนี่ยก็เลยอยู่ภายใต้การปกครองของถ้าเป็นปัจจุบันก็ผู้ว่าราชการนะครับสมัยก่อนก็เรียกว่าเสนาบดีนะครับของชาวมอญเชื้อสายของเจ้าพญามหาโยธาเจ๋งเนี่ยมาเรื่อยๆนะครับจนถึงสมัยของรัชกาลที่6ก่อนที่จะเปลี่ยนสถานะเป็นอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการอีกกลุ่มนึงนะครับก็จะเป็นกลุ่มของชาวมอญนะครับที่อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับกลุ่มนี้เองก็เป็นจังหวัดใหญ่นะครับที่มีชาวมอญอพยพมาอยู่ด้วยมีหลักฐานนะครับในสมัยรัชกาลที่3นะครับก็คือมีการสร้างป้อมนะครับเพื่อที่จะดูแลกิจการทางทะเลเรียกว่าป้อมวิเชียรโชดกอยู่ที่ปากคลองมหาชัยแล้วก็ย้ายครัวมอญนะครับที่เดิมตั้งอยู่ที่สมุทรสาครเนี่ยให้มาดูแลตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ก็ยังมีชุมชนมอญเก่าแก่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครนะครับเรียกว่าชุมชนมอญ7ริ้วอำเภอบ้านแพ้วนะครับชุมชนมอญวัดบ้านไร่เจริญผลนะครับก็อยู่ที่แถวๆตำบลพันท้ายนรสิงห์นะครับก็มีศาลพันท้ายนรสิงห์อยู่ตรงนั้นนะครับชุมชนมอญตรงนี้ถือว่ามีความสำคัญมากๆนะครับเพราะว่ามีวัดจำนวนมากมีพระราชินีของในหลวงรัชกาลที่1 นะครับก็คือสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีนะครับก็ประสูติในบริเวณพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับอัมพวาสมุทรสงครามสมุทรสาครแล้วก็ชุมชนมอญอีกชุมชนหนึ่งนะครับซึ่งก็หนีตามพระมานะครับก็คือหนีตามหลวงพ่ออุตมะมาจากประเทศพม่าเข้ามาอยู่ในประเทศไทยในสมัยที่มีการสู้รบปรบมือกวาดล้างชนกลุ่มน้อยในพม่าเป็นจำนวนมากมอญกลุ่มนี้ก็จะอยู่ที่สะพานมอญอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีชุมชนมอญตรงนี้เป็นชุมชนที่ผสมกันนะครับทั้งไทยมอญแล้วก็กะเหรี่ยงส่วนใหญ่เนี่ยติดตามพระราชอุดมมงคลหรือว่าหลวงพ่ออุตมะนะครับจากเมืองมอญเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ยังคงวิถีชีวิตแบบมอญไว้อย่างชัดเจนนะครับอย่างเช่นการตัดผมผู้ชายต้องตัดผมหน้าม้านะครับแบบมอญการแต่งกายแบบมอญแล้วก็ยังมีพิธีการต่างๆอยู่นะครับยังมีหญิงมอญนะครับที่เอาหม้อทูลไว้บนหัวแบบโอ้โหได้หลายๆชั้นเลยผมเคยเห็นนะครับแล้วก็มีสะพานมอญนะครับที่เป็นเอกลักษณ์มาจนถึงทุกวันนี้เพราะนั้นมอญเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนขนาดใหญ่นะครับที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่หล่อหลอมให้เกิดวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยจนถึงทุกวันนี้นะครับเราเองก็มีความใกล้ชิดมากถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้มอญจะไม่ได้มีประเทศแล้วนะครับแต่เราก็ยังคงมีปี่พาดมอญรำมอญนะครับหรือว่าอาหารที่เรารู้จักดีอย่างเช่นขนมจีนเส้นอาหารเส้นของมอญเนี่ยก็มาเป็นขนมจีนของไทยนะครับหรือว่าข้าวแช่ข้าวแช่นี่ก็เป็นวิธีการกินแบบมอญเลยปัจจุบันนี้ก็ยังมีศิลปะมอญอยู่มากมายนะครับอย่างเช่นปราสาทมอญที่ไว้ใช้ในการทำงานศพนะครับตุ่มสามโคกนะครับเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกล็ดนะครับนางร้องไห้ปี่พาดมอญเหล่านี้เองนะครับก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมมอญที่ตกอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ยังคงเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ครับสำหรับวันนี้เวลาของไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกหมดแล้วละครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ผมปิติศรีแสงนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook
Instagram YouTube และ Twitter